กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมื้อนี้ทอมมี3ดาวสิพาธรรมชมไปหาหน้าตาเนาะค่ะเนาะหน้าตาก็เป็นอีกท่านหนึ่งค่ะธรรมชมที่ฟันแม่นหัวนี้หัวประจำวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2566นี่หน้าตาฟันเนาะค่ะเนาะฟันว่าไปส่งลูกชายอยู่โรงเรียนก็เห็นหลานผลไม้หลานก็ซื้อหลานผลไม้อยู่บ่หันเรียกหน้าตาให้ไปหาให้ไปซื้อผลไม้แล้วก็บอกเลขค่ะท่านผู้ชมร้านบอกเลขหน้าตาจะเป็นเลขดีเลขดีตัวไหนเนาะค่ะเนาะไปรับชมรับฟังกับหน้าตาพร้อมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับหน้าตาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับหน้าตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหน้าตาสวัสดีค่ะหน้าตาสวัสดีค่ะครับผมหน้าตาเว้าสู้ FC ฟังนะครับเรื่องเล่าเป็นแนวใดกว่าครับอ๋อจังได๋ความฝันบ่ครับผมเนาะอันหน้าตาก็ฝันว่าไปส่งลูกชายไปโรงเรียนนี่ล่ะลูกพี่ครับผมเนาะพอส่งเพิ่นมาแล้วปุ๊บออกมาก็พอรถท้ายผลไม้ครับเพิ่นก็ประกาศท้ายผลไม้มานี่ล่ะว่าสิบักโซมมักละมุดเพิ่นว่าเนาะครับผมบัดนี้จังได๋ผู้เพิ่นจอดบัดนี้น้องเบียร์เมียออบนาครับไปซื้ออยู่หั่นก็เลยถามอ้าวเบียร์ไปจังได๋มาจังได๋เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมาตะกี้ยางเพิ่นก็เอิ้นว่าให้มาซื้อบักไม้น้ำกันครับก็เลยเขาไปซื้อนี่เพิ่นว่าซื้อบักไม้แล้วอันเบียร์มีเลขพร้อมเพิ่นว่าโอ้ครับผมก็เลยคิดในใจเอ้าอันคือจังหนุ่มเบียร์บ่เคยซื้อเลขเพิ่นก็เลยว่าหลานบ่ก็เลยจะซื้อเพิ่นว่าเนาะครับผมก็เลยว่าโอ้อันมีตัวใดล่ะแน่เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่ามันก็มีหลายขุมอยู่เพิ่นนะมี98 92แล้วก็14เพิ่นว่าเนาะโอ้3หาง3ขุมแม่นก็เลยว่าอ้าวอันผู้ใดบอกล่ะน้องเบียร์หลานเพิ่นว่าหลานสาวเพิ่นลูกไอ้เกดนะลูกสาวไอ้เกดล่ะบอกเพิ่นนะอ๋อบอกเออถ้าซั่นเดี๋ยวญาติลองซื้อเบิ่งก็เลยว่าครับเพิ่นเอิ้นญาเนาะโอ้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะซื้อเบิ่งก็เลยว่าโอ้อันญาก็มากอยู่ได้14ก็เลยว่าครับเพิ่นก็เลยว่าน้องอันหลานเพิ่นน่ะนะเพิ่นก็บอกว่าเน้น14เด้อมันบอกน้อยๆนั่นประมาณอยู่บ่ได้ล่ะบ่4บ่5นี่ล่ะโอ้ยังน้อยๆอยู่เนาะครับเนาะแม่นบ่3บ่4นี่ล่ะครับก็บอกก็เลยในความฝันก็เลยว่าเออๆก็คุยกันกับเพิ่นว่าเดี๋ยวอันเดี๋ยวจะซื้อรำมีดอกเด้อก็เลยว่าครับค่ะเรื่องราวความฝันก็เป็นจังซี่ล่ะอือค่ะตอนนี้คุณน้องผู้ใดมักตัวใดก็ไปเลือกเอาเนาะค่ะครับไปคาดเอาเน้นเอามักตัวใดครับแต่ว่าหน้าตาดันซื้อ14ไว้ล่ะล่ะโอ้14แม่นแปเปิ้ก็เลยไปซื้อมาไว้บาดนี้ก็เลยเอามาเสียงไว้กับฟันว่าพ้องกิมก็พาไปซื้อของอยู่อำเภอเนาะค่ะไปซื้อผลไม้ไปซื้ออีหยังหลายอย่างอยู่ครับพอมาเฮือนเนาะค่ะครับก็เลยว่ามันอาจจะมาค่ะซื้อเลข14ไว้แล้วก็ไปฝันไปซื้อลอตเตอรี่มากับฝันเนาะแม่นเอาขอมาเฮือนบ้านเลขที่เท่าไหร่หลังนี่บ่ครับแม่นหลังนี่ล่ะบ้านเลขที่218พี่น้องโอ้218โอ้3ตัวเลยเนาะครับ3ตัวเลย218หมายว่าชอบบ้านเลขที่บ่ล่ะครับอาจจะมาบ้านเลขที่ก็ได้บ่แน่นอนลูกชายครับท่านผู้ชมบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังเนาะลูกชายเพิ่นมาเบิ่งแม่เพิ่นโอ้ตะกี้สายาอาจารย์อาจารย์บอกเลขแม่นบ่ครับนี่แม่นตะกี้นั้นเดี๋ยวนี้บ่เป็นได้บ่เพิ่นใหญ่โอ้เพิ่นใหญ่แล้วแม่นแต่นี่น้อยนี่ได้นําทุกหัวครับผมน้องหยังล่ะครับนี่น้องหยังนี่น้องฟิล์มสวัสดีครับน้องฟิล์มสวัสดีครับก่อนเริ่มผมก็มาบอกเลขอันบ่าวแอมมาทุ่งหน่อยเร็วน้องฟิล์มน้องฟิล์มขอญาตนะครับแป๊บนึงน้องฟิล์มสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีเลขตัวไหนงวดนี้น้องฟิล์มฮะหมู่ป่ะครับไม่รู้เลยเลข2ตัวรู้จักมั้ยบ่ฮู้ครับบ่เป็นหยังครับท่านผู้ชมบ่ฮู้ครูเพิ่นเฒ่าบอกแล้วเนาะตั้งแต่น้อยเพิ่นบอกเขาเนาะค่ะเนาะครับพ่อเพิ่นแม่ได้แม่น้ําก็เลยบัดว่าต่อมาแม่ซื้อน้ํานี่ได้นะอืมให้แต่ให้โชคแต่พ่อกับแม่นี่ให้โชคแต่พ่อกับแม่ครับผมก็เอซี่ก็ไปเสียงเบิ่งนะคะเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งเนาะครับเนาะครับผมขอให้มีโชคใหญ่ครับหน้าตาครับเบาเลข3หางเนาะค่ะเนาะย่ำตัวเลขนะคะ98 92แล้วก็14เนาะค่ะครับผมแล้วก็บ้านเลขที่218แต่แต่ที่มักๆนี่หน้าตานี่มัก14เนาะแม่นมัก14ครับ
เดี๋ยวบ่าวแอนมาทวงสิจดตัวเลขให้ FC แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับขอกราบขอบพระคุณหน้าตาหลายๆครับที่ให้ตัวเลขเด็ดๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะหน้าตาค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของหน้าตากับท่านผู้ชมล้านนะคะเนาะล้านบอกเลขกับท่านผู้ชม98 92แล้วก็14หน้าตานี่เห็นเน้นๆเน้น14ค่ะท่านผู้ชมเน้น14ก็ขอให้มีโชคมีลาภกับหน้าตานะคะเนาะประจำวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกับบ่าวแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคันรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาฮักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเว้าเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชม
ข้างในนี่เป็นมวลสารเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเป็นมวลสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ล้วยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ล้วยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทําเลยพอดิเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ําอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ